ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดในครั้งนี้ผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเขาชื่อคุณวิทยาลอดทองอายุ37ปีโรคที่เขาต้องเผชิญนั้นถือว่าเป็นโรคที่ทำให้เขาขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างมากค่ะโรคนั้นคืออะไรเราไปติดตามชมได้จากคุณวิทยาพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อคุณวิทยาลอดทองนะครับชื่อเล่นชื่อก้าครับอายุ37ปีนะครับอาการเริ่มแรกของพี่ก็จะมีผื่นตามลำตัวขาแขนแล้วก็ศีรษะนะครับรวมทั้งเล็บจะมีสะเก็ดสีขาวๆออกมาพอสะเก็ดลอกออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นผื่นสีแดงทั่วลำตัวขึ้นเรื่อยๆครับผมก็คือมันจะมีอาการคันบ้างแสบบ้างนะครับแต่สิ่งที่คือมันขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆตลอดครับผมอาการของคุณวิทยานั้นเป็นอาการภายนอกที่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงสำหรับร่างกายค่ะอาการนี้แสดงออกมาในลักษณะของผื่นคันและสะเก็ดที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายสร้างความรำคาญให้กับคุณวิทยาเพราะจะทั้งแสบและคันค่ะยิ่งนานวันผื่นและสะเก็ดเหล่านี้ดูเหมือนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่หายไปสักทีคุณวิทยาจึงตัดสินใจเดินทางไปพบคุณหมอค่ะโรคนี้คืออะไรและทำไมถึงไม่บรรเทาลงไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะหมอเขาก็ตรวจแล้วก็วิตกกังวลนะครับเพราะว่ามันเป็นทั่วไปหมดเขาก็ตรวจแล้วก็บอกแล้วว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินผมก็ถามเขาว่าไอ้โรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันรักษาหายไหมคุณหมอก็แจ้งว่าโรคเนี้ยมันรักษาไม่หายแล้วมันจะขึ้นเรื่อยๆเป็นตั้งแต่ปี2014ปีแล้วครับในระดับที่ผมเป็นเนี่ยมันยังไม่ร้ายแรงมากแต่ถามว่ามันเราต้องออกไปสังคมครับไปทำงานไปอะไรเนี่ยบางทีผมพูดตรงๆเลยนะมันก็ดูเหมือนโรคผิวหนังที่มันน่ารังเกียจนะครับแล้วมันเยอะโดยเฉพาะที่มันขึ้นที่ศีรษะที่อะไรเนี่ยครับก็หลังจากปี2000ที่เริ่มหาหมอมาเรื่อยๆนะครับก็ทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้รับยามาทาเสร็จบางช่วงก็หายบางช่วงก็ขึ้นเยอะรักษาอยู่แบบเนี้ยบางช่วงขึ้นหนักเลยนะครับก็คงเชื่อคุณหมอที่เขาบอกแล้วว่ามันรักษาไม่หายโรคสะเก็ดเงินของคุณวิทยานั้นเกิดขึ้นจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนังในร่างกายค่ะซึ่งจะกำเริบได้ง่ายหากร่างกายไม่แข็งแรงหรือพักผ่อนน้อยคุณหมอได้บอกกับคุณวิทยาแล้วว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทำได้เพียงแค่ช่วยบรรเทาทุเลาลงเท่านั้นค่ะแน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตแต่จะกระทบมากน้อยเพียงไรติดตามชมได้จากคุณวิทยาพร้อมๆกันเลยค่ะงานที่เราทำครับเราก็ต้องพบปะผู้คนนะเราก็พะวงในเรื่องของตัวเองว่าการพบปะผู้คนสังคมเราเนี่ยเขาก็จะมองเราว่าคุณเป็นโรคอะไรเป็นโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดไปอีกแบบนึงนะครับหลังจากที่รักษามาตลอดนะครับคุณหมอก็บอกแต่แรกแล้วมันรักษาไม่หายก็รู้สึกท้อนะในบางช่วงบางจังหวะก็ไม่ได้ไปหาแล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่หายแล้วบางช่วงก็ปล่อยเลยตามเลยไม่รู้จะรักษายังไงอ่ะก็รักษาตามที่เขาบอกครับแต่ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับถามว่าท้อไหมโอ้ยเรื่องท้อก็ท้อแหละคงไม่มียาไหนรักษาหายเพราะว่ามันไม่ใช่หมอเดียวที่ยืนยันหมอโรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเขาบอกโรคนี้รักษาไม่หายโรคนี้ทำให้คุณวิทยาท้อแท้ค่ะเพราะมีหลายคำยืนยันว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่กำลังใจของคุณวิทยานั้นไม่หมดลงง่ายๆค่ะคุณวิทยาจึงเริ่มมองหาสิ่งที่เข้ามาเสริมร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นภูมิต้านทานต่อโรคสะเก็ดเงินนี้ค่ะและความโชคดีก็เกิดขึ้นท่ามกลางเรื่องร้ายๆเมื่อคุณวิทยาได้พบกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มาจากธรรมชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากคุณวิทยากันเลยค่ะพี่เจอเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเขาให้มาทานซึ่งถามพี่เองคนหมดหวังอ่ะก็คือไม่รู้แหละให้มาผมก็ทาน
สิ่งเดียวที่อ่านก็คืออ๋อมันทำจากผลไม้เนาะไม่ใช่สารเคมีก็ทานตามความคิดของตัวเองเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ทานแบบไหนแต่บอกอ่ะไปลองทานดูถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อแต่ไม่มีหวังอ่ะมันก็กินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรทานอยู่สักประมาณไม่ถึงเดือนแหละก็เริ่มสังเกตตัวเองมีหนึ่งสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมันหายสองเพื่อนทักว่าเฮ้ยดูดีขึ้นนะหน้าตาสดใสแผลที่เคยเกิดขึ้นมันหายไปได้ยังไงนะครับพอเจอเหตุการณ์พวกนี้ก็กลับมานั่งคิดเอ๊ะเราทานอะไรไปเพราะเราพักผ่อนปกติอยู่แล้วพอมานั่งย้อนที่เอ้ยมีอันนี้นี่ที่เพื่อนให้มาแล้วก็ไม่ได้ทานเยอะแต่รู้พอแล้วรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าใช่คงเป็นอันนี้แหละที่มันทำให้เราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็โรคที่มันเผาลงมันหายลงตอนนี้ก็น้อยมากครับหรือแทบไม่มีเลยจริงๆเนี่ยพี่ขึ้นแบบขนาดที่ว่าตรงนี้เนี่ยแดงเป็นผื่นแบบผมหมดสิทธิ์ขึ้นนะครับแล้วก็แดงแป๊ดเลยแล้วก็ลำตัวเนี่ยเต็มไปทั้งตัวเป็นสะเก็ดลอกส่วนมือเนี่ยตรงเล็บเนี่ยขาวทั้งหมดคือณวันเนี้ยที่มันมีอยู่คือที่มือไม่มีแล้วหายไปหมดศีรษะไม่เกิดที่ลำตัวก็แทบจะไม่มีเลยรู้สึกดีครับว่าเอ้ยมันยังรักษาหายนะหรือมันมีที่ช่วยเราได้ให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะดำเนินชีวิตออกไปข้างนอกเจอเพื่อนเจอฝูงมากกว่าเดิมก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นครับค่อนข้างเยอะครับก็คือพี่ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยนะครับ1ทานอาหารที่ประโยชน์2พักผ่อนเยอะนะครับ3หลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่มันทำแล้วไม่ดีกับสุขภาพก็อยากให้ทุกคนนะครับหันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะไม่ใช่โรคสะเก็ดเงินก็ได้เป็นโรคอื่นนะอย่าท้อนะครับมันมีทางรักษามันมียังมีคนที่ยังรักเราอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ววันหนึ่งสุขภาพคุณร่างกายคุณก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ครับผมการรักษาตัวเองให้แข็งแรงจากภายในนี้ทำให้คุณวิทยามีความกล้าที่จะใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่ต้องคอยกังวลกับสายตาของคนรอบข้างอีกต่อไปความมั่นใจที่เกิดขึ้นกับคุณวิทยานี้ทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณวิทยาด้วยนะคะขอให้โรคนี้ค่อยๆจางหายและไม่เกิดขึ้นอีกตลอดไปค่ะสุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยตัวของคุณเองทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่รักษาสุขภาพทุกๆ ท่านนะคะ